ความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับสุโขทัยเนี่ยในฐานะที่เป็นเมืองประเทศราชใช่ไหมคะสิ้นสุดลงในพุทธศักราช2006นะคะเมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยทรงผนวกสุโขทัยเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอยุธยานะคะเพื่อที่จะป้องกันความวุ่นวายภายในอยุธยาที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ล้านนาเนี่ยขยายอิทธิพลลงมาแถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบนได้สะดวกนะคะโดยที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยก็เสด็จขึ้นมาครองเมืองพิษณุโลกนะคะเมื่อพุทธศักราช2006นะคะในฐานะที่เป็นราชธานีของอยุธยานะคะจนสิ้นสมัยของพระองค์เลยนะคะนี่คือในด้านของความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับสุโขทัยยากไหมถ้าให้ทำเป็นการบ้านไม่ยากเนาะอ่ะครูบอกว่าครูจะอธิบายในเรื่องของความสัมพันธ์กับสุโขทัยต่อมาคือความสัมพันธ์กับยวนเนาะอ่ะในด้านความสัมพันธ์กับยวนค่ะนักเรียนความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับยวนเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายนะคะโดยลักษณะความสัมพันธ์ก็จะเกี่ยวข้องกับการทำสงครามนะคะเพื่อที่จะแย่งชิงความเป็นใหญ่เหนือเขมรนะคะนี่คือความสัมพันธ์กับยวนนะคะอีกหนึ่งความสัมพันธ์เนี่ยค่ะนักเรียนถ้าเรียนไปทำนักเรียนทำเองเพราะว่ามีในหนังสือนักเรียนใช่ไหมคะทำเองทำต่อเลยนะคะก็คือไม่ต้องเรียนเหมือนครูก็ได้นักเรียนก็หนึ่งนักเรียนเรียนกับครูไปแล้วในด้านของความสัมพันธ์กับเขมรใช่ไหมเอ้ยความสัมพันธ์กับสุโขทัยใช่ไหมคะสองนักเรียนก็เรียงเป็นความสัมพันธ์กับยวนใช่ไหมคะสามก็คือความสัมพันธ์กับมรายูแล้วก็ที่เหลือนะคะนักเรียนก็ไปศึกษาแล้วก็สรุปเองนะคะในด้านของความสัมพันธ์กับล้านนาพม่ามอญเขมรแล้วก็ล้านช้างแล้วต้องมีตัวแทนนะคะถือว่าครูจะให้คะแนนเป็นคะแนนห้องโอเคไหมเอ่ยนะให้มานำเสนอนะคะว่าให้เพื่อนๆฟังนะคะอีกหนึ่งความสัมพันธ์ที่เราจะคุยกันนะคะก็คือความสัมพันธ์กับหัวเมืองมลายูอยุธยามีความสัมพันธ์ทั้งหมด8จำได้หรือเปล่าได้เนาะตอนนี้ได้หมดเลยนะคะหัวเมืองมลายูเนี่ยก็อยู่ทางตอนใต้ของอยุธยานะคะบริเวณปลายคาบสมุทรมลายูนะคะมีเมืองสำคัญนะคะก็อย่างเช่นเมืองปัตตานีชัยบุรีกันตันตังกานูมะละกานะคะความสัมพันธ์ที่อยุธยาดำเนินกับหัวเมืองเหล่านี้นะคะก็จะเป็นความสัมพันธ์ในด้านของการค้าการทำสงครามการผูกสัมพันธ์ไมตรีนั่นเองนะคะการบ้านมีแล้ว5ข้อใช่ไหมคะในด้านของความสัมพันธ์ใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวฝากเทสไปอีก2ข้อให้ไปทำเพราะว่าอาทิตย์หน้าก็ไม่ได้เจอการหยุดความจริงทำ2อาทิตย์นี้ก็น่าจะเสร็จเนาะนัดส่งสมุดวันไหนดีหรือว่ายังยังเนาะเดี๋ยวให้เรียนค่อยส่งโอเคเสียงส่วนใหญ่บอกว่ายังนะปลายทางก็ต้องขอบคุณห้องต้นทางนะคะครูเชื่อห้องต้นทางเขาบอกว่ายังก็ยังเนาะถ้าบอกว่าส่งเลยครับก็จะให้ส่งเลยนะอ่ะนักเรียนจดไปค่ะเทส2ข้อข้อแรกครูให้ทั้งอัตนัยและปรนัยไปเพราะว่าเวลานักเรียนทำข้อสอบใช่ไหมคะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นข้อสอบการภาคหรือปลายภาคเขาให้ออกเป็นทั้งอัตนัยแล้วก็ปรนัยนะคะเพราะฉะนั้นครูก็จะพยายามให้แบบทดสอบนะคะเป็นทั้งอัตนัยแล้วก็ปรนัยนะคะโจทย์ถามว่าเพราะเหตุใดอยุธยาจึงต้องการได้หัวเมืองมอญเข้ามาไว้ในอำนาจมอญนี่เราศึกษาหรือยังยังนะคะนักเรียนไปศึกษาเองใช่ไหมคะแล้วก็ไปเขียนคำตอบเองนะคะอันนี้เป็นข้อสอบอัตนัยหรือปรนัย
ให้ไปเขียนเองไม่มีช้อยเดี๋ยวจะต้องไปฟ้องครูที่ปรึกษาเธอละยังแยกไม่ออกเลยแล้วทุกวันนี้ทำข้อสอบรู้หรือเปล่าว่าอันไหนคืออัตนัยอันไหนคือปรนัยไม่รู้ครับรู้แต่ว่าเขาให้เขียนก็เขียนเขาให้กากบาทผมก็กากบาทครับใช่ไหมใช่ไหมโอ้ใช่โอเคตามเธอเถอะอ่ะนี่คือข้อแรกนะคะนักเรียนครูบอกแล้วว่าไม่ต้องเว้นคำตอบใช่ไหมคะอ่ะต่อมาอีกหนึ่งข้อค่ะนักเรียนอันนี้เป็นข้อสอบที่เลือกตอบนะคะเดี๋ยวให้เขียนช้อยลงไปนะคะก็คือโจทย์บอกว่าลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับล้านช้างส่วนใหญ่จะเป็นไปในรูปแบบใดล้านช้างศึกษาหรือยังเอ่ยยังเนาะก็เดี๋ยวต้องไปศึกษาเองนะคะเสร็จหรือยังเอ่ยเอาช้อยไหมเอาเนาะอ่ะลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับล้านช้างส่วนใหญ่จะเป็นไปในรูปแบบใดกเป็นศัตรูกันขต่างคนต่างอยู่คเป็นไมตรีต่อกันงสนิทสนมกันมากถ้าเราไปทำเป็นกันบ้านเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องจดช้อยทั้งหมด4ข้อไหมจดนะคะต้องจดทั้งหมด4ข้อนะคะจดครับแล้วเดี๋ยวนักเรียนไปกากบาทหรือว่าวงกลมเองนะคะที่บ้านเนาะนี่เป็นข้อสอบโอเน็ตนะคะนักเรียนถ้าสมมุติว่านักเรียนเนี่ยจดข้อสอบไปนะคะนักเรียนเวลานักเรียนสอบม.3เนี่ยไปสอบโอเน็ตนักเรียนก็เปิดอ่านได้เลยนะคะเดี๋ยวขอหนึ่งคนสรุปให้เพื่อนฟังสิว่าได้อะไรบ้างวันนี้เมื่อกี้บอกครูแล้วว่าเอ๊ะให้ครูสรุปคนเดียวใช่ไหมเอ่ยใครเอ่ยเมื่อกี้ใครตอบครูเก่งๆในด้านของสังคมการแบ่งชนชั้นทางสังคมนะคะได้ไหมเอ่ยอ่ะจดเสร็จหรือยังเอ่ยจดเสร็จหรือยังคะจดเสร็จแล้วนะคะนักเรียนคะในโอ้ยให้คำตอบไปแล้วยังไม่ทันเห็นใช่ไหมบางคนก็อาจจะเห็นไปแล้วอ่ะในชั่วโมงต่อไปนะคะนักเรียนก็คือจะพูดถึงเรื่องในด้านของความสัมพันธ์ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับดินแดนอื่นๆในทวีปเอเชียแล้วก็ชาติตะวันตกนะคะวันนี้เราได้พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับรัฐเพื่อนบ้านใช่ไหมคะทั้งหมด8มีอะไรบ้างเอ่ย1สุโขทัย2ล้านนา3 4 5 6 7 8 9เอาไม่มีโอเคนักเรียนมีสติดีอยู่นะคะทั้งหมด8นะคะครูอธิบายไปแล้ว3ใช่ไหมคะนักเรียนและเหลืออีก5ที่นักเรียนจะต้องไปศึกษาแล้วก็ทำเองรวมไปถึงส่งตัวแทนมานำเสนอในชั่วโมงต่อไปนะคะอ่ะชั่วโมงนี้ได้อะไรเอ่ยได้อะไรบ้างจากการที่ศึกษาเพราะชั่วโมงนี้ถือว่าครูไปช้ามากใช่ไหมคะอ่ะบอกเพื่อนหน่อยสิการแบ่งชนชั้นค่ะแล้วก็ชนชั้นปกครองแล้วก็ชนชั้นใต้ปกครองชนชั้นแบ่งออกเป็น3ใช่ไหมคะ1ชนชั้นปกครองชนชั้นใต้ปกครองแล้วก็พระสงฆ์ใช่ไหมคะค่ะชนชั้นปกครองมีอะไรบ้างมีพระมหากษัตริย์เจ้านายแล้วก็ขุนนางค่ะพระมหากษัตริย์เจ้านายแล้วก็ขุนนางค่ะแบ่งออกเป็น3
สามชนชั้นใช่ไหมคะอ่ะต่อมาชนชั้นใต้ปกครองล่ะเป็นไพ่ค่ะมีสองประเภทคือชนชั้นใต้ปกครองแบ่งออกเป็นสองประเภทก่อนก็คือแบ่งออกเป็นไพ่กับไพ่ทาสนั่นเองนะคะต้องอธิบายแบบนี้อ่ะไพ่แบ่งออกเป็นสองประเภทสองประเภทประเภทแรกคือไพ่หลวงกับไพ่สมค่ะไพ่หลวงกับไพ่สมนะคะไพ่หลวงกับไพ่สมแตกต่างกันอย่างไรเป็นพระมหากษัตริย์ค่ะปกครองสังกัดพระมหากษัตริย์ใช่ไหมคะแล้วก็ไพ่สมนะคะกัดมูลนายสังกัดมูลนายแล้วที่เหมือนกันล่ะนักเรียนเวลาออกรบก็จะต้องเวลามีสงครามก็จะต้องไปออกรบเหมือนกันค่ะเวลามีศึกสงครามก็จะต้องไปออกรบเหมือนกันนะคะอ่ะต่อมาธาตุล่ะคะธาตุมี7ประเภทค่ะธาตุมี7ประเภทมีอะไรบ้างเอ่ยมีธาตุสินไถใช่ธาตุในเรือนเบี้ยธาตุที่ได้จากบิดามารดาแล้วก็ธาตุที่มีผู้ให้ธาตุที่ช่วยเหลือจากการทันโทษธาตุที่ทันทโทษทันทโทษค่ะธาตุได้เลี้ยงไว้ในยามที่ทุบที่ขับภัยแล้วอะไรอีกเอ่ยแล้วก็ท่าเฉลยค่ะท่าเฉลยโอเคตบมือให้เพื่อนหน่อยนักเรียนถือว่าสรุปบทเรียนได้ดีมากอันนี้ครูสุ่มนะคะครูไม่ได้เลือกว่าคนไหนเก่งเลยครูไม่รู้เลยว่าห้อง5คนไหนเก่งเอ่ยนะคะครูเลือกไหมไม่เลือกอยู่ๆครูเอาไมค์ให้เลยนะแล้วก็เพื่อนก็ตอบได้นะคะถือว่าเพื่อนอธิบายได้ค่อนข้างที่จะเกิน 80% ถือว่าเข้าใจแล้วก็ตั้งใจเรียนนะคะวันนี้ไปช้าเนื่องจากว่าห้อง5น่ารักมากตั้งใจเรียนทุกคนนะคะมีคำถามไหมเอ่ยไม่มีเลยไม่ถามสักนิดเลยเหรอคะเอมีคำถามไหมครับไม่มีครับผู้หญิงมีไหมคะไม่มีงั้นเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงต่อไปอย่าลืมการบ้านที่ครูฝากไว้นะคะนักเรียนในด้านของความสัมพันธ์กับรัฐเพื่อนบ้านใช่ไหมคะทั้งหมด5ข้อรวมไปถึงเทสอีก2ข้อนะคะถ้าไม่มีคำถามเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงต่อไปชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ